20ล้านก่อนนะแกไม่รู้ว่าไม่ต้องสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพระของ FC ตีบักตีครับมีก่อสร้างครับโดยจะเอามาพระในความเชื่อว่ามีราคา20ล้านมาให้ดูนะครับมีผู้ให้ราคาไว้20ล้านแล้วก็พอดีพี่เค้าติดต่อผมมาคือจะเอาพระมาให้ผมชมใช่ไหมผมก็มาเพื่อเป็นวิทยาทานใช่ครับเพื่อถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้เห็นเลยครับครับเราจะมาดูกันองค์นี้พี่องค์พี่อะไรเนี่ยพระของพี่อะไรพี่ขาวฮะพี่ขาวพี่ขาวชื่อขาวพี่ทำบ้านพี่ชื่ออะไรแต่ละมีขาวดำเขียวไหมอ๋อไม่มีโอเคพี่ขาวดีๆเอาจะดูอันนี้พี่ใช่พี่ชายของพี่เขาเป็นผู้การเจเลผู้การเจเลตำรวจอันนี้เราจะดูองค์นี้พิมพ์อะไรดีองค์นี้จะเป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องอีกตัวหนึ่งก่อนดีกว่าได้เห็นชัดๆเต็มองค์แต่องค์นี้ผมจะแกะจะกรอกไม่ได้พี่ขาวมีความรู้เรื่องพังไหมครับไม่มีเรื่องไม่มีเลยทำไมมีพี่ถึงแกะพระผมเหรอเลยพี่ได้มาจากไหนก็เป็นของพ่อของพ่อของปู่สมัยนู้นปู่อ่ะอันนี้ได้วางสมัยก่อนครับเลยได้พระมาเยอะนะครับแสดงว่ามีมากกว่านี้ดิมีมากกว่าผมโดยเท่าผมไม่รู้ก็ผมให้เพื่อนๆน่ะเป็นกระบะเลยผมก็ไม่รู้ว่าพระสมเด็จมีอะไรเลยยังมีเหลือมั้ยน้อยแต่ผมบ้างก็ได้ครับโอเคอันนี้ตีเราดูอะไรเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยก็คือพิมพ์ก่อนนะครับแต่เนี้ยอยู่ในกรอบมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วพระองค์เนี้ยเป็นพระที่ล้างมาโอเคนะครับแต่เป็นทรงเจดีย์แน่ๆเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นทรงเจดีย์นะครับเพราะว่าตั้งแต่เสียงเนี่ยผมปิดไฟไปแล้วนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสะท้อนตั้งแต่เสียงเนี่ยนะครับตัดลงมานี่เลยเส้นตรง2ฟันจะลงมาเป็นลักษณะของพิมพ์เจดีย์พอดีเลยที่ตรงนี้ตรงร่องแขนยังไงร่องแขนเนี่ยก็คือพระองค์เนี้ยเคยลงรักมาก่อนแล้วก็ส่วนที่เราเห็นเป็นคราบเนี่ยก็คือคราบพวกคราบน้ำมันตังหิวแต่พระองค์เนี้ยล้างมาก่อนเดี๋ยวเราไปขยายกล้องอีกตัวนึงดูนะครับว่าเราจะดูเนื้อลักษณะเนื้อเป็นยังไงนะครับไอ้ช่องแขนมันมีมวลสารที่เป็นในน้ำมันตังหิวเป็นน้ำมันตังหิวใช่ครับแล้วพอดูเนื้ออ่ะเราดูซอกแขนก่อนขยายตอนนี้เราก็ในกล้องนะครับจะเห็นแล้วเห็นไหมเนื้อเน่าตรงนี้เป็นเนื้ออะไรส่วนนี้ตรงเนี้ยมันเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างมวลสารที่อยู่ในองค์พระกับความชื้นมันเลยทำให้เกิดการขึ้นลาหรือว่าเพราะพระอายุว่าร้อยกว่าปีนี่เราเห็นเม็ดจบเลยนะครับอยู่ในเนื้อพระชัดเจนอันนี้คือคราบพระองค์นี้เคยใช้งานมาด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะของคราบเดี๋ยวผมขยายให้ดูเนี่ยเห็นไหมโอ้ยดูง่ายเลยวะพอดูเห็นลักษณะอย่างเงี้ยความเป็นธรรมชาติบนผิวนะครับเกล็ดที่ขึ้นมาเนี่ยคือแคลไซต์ที่เกิดขึ้นจนเป็นมันก็จะเป็นอะลาโคไนท์ไปแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่เป็นอะลาโคไนท์มันจะขึ้นมันวาวขึ้นมาแคลไซต์ตรงซอกแขนดูง่ายนะใช่ครับแล้วเราดูที่เราที่ผมบอกว่าดำๆเนี่ยครับมันเป็นลาดำจริงหรือเปล่าเราก็ขยายดูแต่นี้มันผ่านไอ้กระจกมันเลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแกะได้นะแกะเขาก็จบแกะได้หรอแกะง่ายไหมก็ไม่รู้ผมไม่เคยแกะอ่ะอย่าไปแกะดีกว่าครับพระมีมูลค่าสูงนี่ต้องไปแกะเองที่บ้านพระหักไปมันก็หมดไปเป็น10ล้านพอดีเห็นท่านเจ้าสัวขอหลายท่านผมก็ยังไม่ให้ลูกก็เลยลูกนะเนี่ยเห็นผมทองชัดเจนเลยนะครับผมทองใหญ่ผมหาคิดคอนเฟิร์มผมคิดไอ้นี่เราเห็นเม็ดมวลสารเลยนะครับเนี่ยแล้วพื้นผิวอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่กระทองครับ
แต่นี้รู้สึกจะเป็นเส้นใยไม่ใช่ไม่ใช่ม้วนสันที่เป็นทองนะครับโอ้เจอหยกแดงผงหยกแดงองนี้พี่เขาให้ราคาเท่าไหร่มีคนมาเสนอเลยให้20 ล้านถามจริงพี่จะเอาเท่าไหร่ผมยังผมจะเก็บไว้ให้ศึกษาแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นเจ้าสัวหลายคนเขาขอแต่ผมก็ยังไม่ให้คือผมจะให้ศึกษาพระสมเด็จเนี่ยที่ผมเห็นในคลิปหรือเห็นแหละที่เขาบูชาแล้วเขาชอบซื้อกันเป็นหลักล้านเขาก็จริงนี่ไงคนนี้มีคนอยากให้ยี่สิบเขาจะไม่เอาเลยนี่เห็นกับหูกับฟังกับหูเนี่ยให้20ไม่เอาน้อยไปหรือพี่ถามจริงผมอยากได้30ผมก็ไม่เคยศึกษาแล้วไม่เคยเล่นภาพมาก่อนก็เห็นว่ามันสวยดีก็จะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานให้ศึกษาให้คนพี่คนที่มาเนี่ยบอกว่าจริงเหรอให้20บาทจริงเหรอครับไอ้นี่มันเพิ่งถามผมเองว่าเด็ก20บาทยังไม่ขายเลยคิดดูดิเออขายกันจริงใช่มั้ยจริงๆๆๆเขาเสนอมาให้เองผมก็ไม่รู้ว่าพรรคของผมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพียงแต่ถ่ายรูปส่งให้เขาชมไม่เฉยแต่เขาบอกว่าขอสัก20 ล้านได้ไหมผมบอกผมก็เก็บไม่เอาผมไม่ลำบากครับผมยังไม่รู้ว่าภาพผมแท้หรือเปล่าเพราะผมถ้าลักษณะเนี้ยมาเราเอาแค่มวลสารที่เราเห็นนะครับครับมวลสารที่เป็นสีเนี้ยปัจจุบันก็หาไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือผงหยกที่เป็นสีฟูไงครับสีแดงเม็ดสีแดงสีส้มกับสีชมพูนะครับถ้าใช้กล้องขนาดเล็กเป็นสีเดียวกันถูกต้องใครแล้วล่ะสีมันจะคล้ายๆกันท่านอยู่นะครับแล้วเนี่ยเราจะเห็นผงเยอะมากอันนี้จะเป็นผงดินกำแพงนะครับสีส้มกับสีชมพูเนี่ยต่างกันเราเทียบ2 เม็ดนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้ดู2,000 ทั้งหมดใช่อย่างนี้เลยไม่เคยเจอตัวแล้ว19,000เนี่ย19,000ที่ซื้อเลยตอนนี้หมดต้องรอ2 อาทิตย์ต้องรออีก2 อาทิตย์ส่องแบบนี้มันไม่ต้องเถียงมันเถียงกันได้มันอย่างเงี้ยได้ว่าเป็นอ่ะตีเม็ดสีแดงนั่นคืออะไรอันเนี้ยซุ้มก่ออ่ะซุ้มก่อนะครับก่อจะดูนะเม็ดมาสูงก่อแต่อยู่ในเนื้อหน่อยนึงนะแต่เดี๋ยวเราครับไซส์มันขึ้นครอบกันนี่ใช่ครับเอากระดาษที่กระจกไม่ได้ใส่อ๋อไม่มันขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับเพราะว่ามันตอนนี้กำลังขยายสูงสุดแต่ว่ามันจะพันตัวกระจกด้วยมันเลยทำให้แบบความชัดเจนมันไม่ชัดขนาดพอดีห้อยติดลุ้นเงินลุ้นอะไรครับผมถามจริงครับเผื่อคนมาก20 ล้านมันไม่น่าขายหรอกแล้วมันน้อยเกินไปคือถ้าเดินออกไปมันหล่นหายนี่พี่จะเสียดายไหมก็ผมค่อยถึง2 ตัวกันตกเรามาดูเม็ดนี้ดีกว่าเม็ดสูงก่อชัดเจนนะครับอ๋อนี่เม็ดสูงก่อจะเป็นมวลสารเสร็จของแพงใช่ครับเสร็จไหมพระสูงก่อพระสูงก่อที่อยู่ในพระสมเด็จใช่ครับหรือผมจะเรียกกลุ่มนึงก็คือดินกำแพงนั่นแหละครับเนี่ยเห็นป่ะเราจะเห็นภาพแคลไซต์เกาะแบบเนื้อของจะละเอียดมากขนาดเราเห็นนี่คือเม็ดเล็กๆนี่เล็กกว่าหัวของเข็มหมดนะครับที่ดูขนาดเนี้ยเล็กกว่าหัวเข็มหมดนะครับใช่ครับไม่ใช่เราเจอนี่เล็กกว่าหัวเข็มหมดถูกต้องที่เราเห็นเนี่ย FC จากชลบุรีนะครับครับเอาพระมา2 20ล้านไม่ขายแล้วเนี่ยข้ามน้ำตังไปกันจะสิอันนี้คือข้ามน้ำตังหิวเนี่ยนะครับคือข้ามน้ำตังหิวจะรวมตัวกันเป็นเก็บไปแล้วผมไม่ใช่แบบชี้แล้วก็ไม่ขยายให้ดูเราขยายให้ดูเลยว่าให้มันเคลียร์ไปเลยว่าเม็ดที่เห็นคืออะไรใช่ครับเนี่ยครับอันนี้คือผงว่าชัดไหมครับนี่คือเม็ดเล็กมากแต่เรายังมองพอขยายมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ออกอันนี้เจอแล้วที่พี่ชอบอ่ะกระดาษสาเส้นกระดาษสามีวันนี้ผมเจอพี่หนองพูดถึงอ่ะพี่หนองบอกมีเส้นกระดาษสาจริงด้วยพระหลายรุ่นนะครับมีเส้นกระดาษสาใส่เพื่อความแข็งแรงขององค์พระนะครับใช่ครับในนี้เขาไม่มีเทคนิคเนี่ยเส้นกระดาษสา
ก็อยากให้ผู้คนได้ชมอ่ะครับแล้วขาวๆเนี้ยคือศึกษาไปในอันนี้คือค่าของแคลไซต์ที่ทำปฏิกิริยาบนพื้นผิวแล้วก็ละลายเป็นที่ผมบอกในหลายๆคลิปอ่ะเวลาแคลไซต์เกิดมันจะเกิดคล้ายๆกับไอ้หิมะตกพอมันทับถมลงไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยส่วนข้างล่างมันจะมีส่วนนึงที่ละลายถูกไหมแล้วพอละลายรวมตัวกันมันก็จะกลายเกิดการเป็นของแข็งทำให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นสีขาวๆเนี่ยครับแล้วพระองค์เนี้ยคือเป็นพระที่ล้างมาแล้วก็ใช้งานมานานด้วยตัวสีน้ำตาลนี่คือเป็นอันเนี้ยน้ำมันผิวถูกครับเพราะเวลาน้ำมันตั้งอิ่มมันจะแห้งช้าสุดถูกไหมเพราะว่าปฏิกิริยาของน้ำมันอ่ะนั่นอ่ะมันจะแห้งพอช่วงที่มันแห้งช้าเนี่ยมันเกิดการรวมตัวกันพอรวมตัวกันปุ๊บพอมันแห้งมันก็เลยเกิดการเป็นผลึกแล้วก็เนี่ยมีแคลไซต์เคลือบบนน้ำมันตังอิ๋วทำให้ตรงรอยน้ำมันตังอิ๋วเนี้ยมันดูแล้วแปลงไปแล้วจริงก็อย่างเม็ดแดงอีกเมื่อกี้อ๋อยังไม่ถ่ายฮะแล้วมองว่าน่าจะเป็นทรงพิมพ์พระประธานไม่ใช่อันนี้เจดีย์ครับเจดีย์ใช่ครับนี่ครับพิมพ์เม็ดกำแพงเม็ดกำแพงสวยแล้วไม่กำแพงใช่แล้วเราก็จะเห็นเนี้ยผงหยกสีแดงผงหยกทำไมผงหยกถึงละเอียดนะครับก็คืออย่างที่ผมมีเนี้ยอย่างประคำที่เป็นประคำเนี้ยสีชมพูผมก็มีนะอยู่ในภาพเนี้ยเวลาขั้นตอนสมัยก่อนเวลาเขาจะทำประคำเขาจะต้องตัดหินมาเป็นก้อนๆถูกไหมครับแล้วเอาข้าวเครื่องบดแล้วเครื่องบดมันจะคล้ายๆเครื่องโม้แป้งไอโบราณอ่ะมันจะกิ้งๆไปเรื่อยๆพอกิ้งๆไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะมีเศษเล็กๆอ่ะที่ร่วงลงมาพอร่วงลงมาท่านเอาเศษเหล่านั้นน่ะเอามาเป็นมวลสารไม่ใช่ว่าเอาหยกไปตำเพราะหยกตำยังไงก็ไม่ละเอียดใช่ครับไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับมีบางรุ่นแต่ถ้ามีก็รักษาสบายใจใช่ถ้ามีเส้นถ้าผมเล่นมวลสารเส้นถ้ามีเส้นกระดาษสารนี่ผมสบายใจใช่เพิ่มความสบายใจขึ้นอีกพอเราดูเม็ดเขียวนี่นะครับเม็ดหยกจริงหรือเปล่าเม็ดแค่น้ำโชว์ประกอบเองกล้องดีที่สุดในโลกไม่ต้องเขียนกันไงได้ดูเนี่ยนี่เนี่ยที่เราเห็นภาพเงาตอนนี้ครับนะครับถ้าเกิดเปิดฝาอ่อนนั่งชมได้เลยอันเนี้ยในเนี้ยตอนนี้เรายังมองไม่ชัดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นพระประจำวันที่เป็นสีเขียวกับผงหยกแต่ว่าผมให้น้ำหนักไปทางพระประจำวันที่เป็นสีเขียวมากกว่าเพราะผงหยกจะมีความสว่างมากกว่านี้มันวาวมันจะมันวาวมากกว่านี้แล้วก็เนี่ยคือค่าของเนี่ยจากแคลไซต์ที่เป็นอนาโคไนท์ครับมันจะขึ้นเงาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเป็นพระปลอมที่เขาทำเงาขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาพวกแร็กเกอร์ถ่ายเวลาเราส่องเข้าไปสูงๆเนี่ยเราจะเห็นชั้นเลยว่ามันมีชั้นความหนาใช่ครับสงสัยอะไรถามได้หมดเลยครับแล้วดูว่าผมให้คำตอบได้ครบอย่างที่สงสัยหรือเปล่าที่ดูมาด้วยพิมพ์ด้วยอะไรครับหลายคลิปหรือหลายอ่ะฮะตรงแขนเขาว่าจะบางเลยนะเกี่ยวที่อยู่ซองใช่เป็นพี่ที่พิมพ์ด้วยเพราะว่าอย่างพิมพ์เส้นได้ตัวแขนมันก็จะเล็กไปหมดขอบก็จะเล็กเหมือนกันแล้วก็เจดีแล้วก็อย่างพิมพ์เจดีเนี่ยถ้าเกิดลักษณะเนี่ยไหล่ขวาขององค์พระนะครับจะเอียงจะเอียงหน่อยนึงนะครับตามแบบฉบับเลยเซียนทุกเซียนก็ต้องบอกเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครที่เอาพระมาขยายให้ดูอย่างนี้แล้วก็วันนี้อย่างพี่บอกว่าพี่ขาวมาพบผมเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้เป็นวิทยาทานเพื่อให้กับชาวบ้านที่มีพระเก็บอยู่เนี่ยได้รู้ด้วยได้ศึกษาใช่ครับเพราะก่อนหน้านั้นผมไม่เคยรู้พระมาก่อนครับพอดีได้มาดูคลิปกับน้องนะครับก็เลยไปค้นดูก็เลยเนี่ยโอ้ยถ้ามันสวยก็ยังนึกก็นึกสวยเนี่ยอย่างตอนนี้ผมก็เห็นแล้วเนี่ยองค์ทองอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราขยายลงไปดู
ม่ช้าถ้าไม่ผ่านกระจกมันจะสวยกว่านี้แต่ถ้าเก่งกว่านี้อ๋ออันนี้จะเป็นเส้นใยที่น่าจะทำปฏิกิริยาระหว่างมวลสารบางตัวนะครับแต่ที่เราเห็นตรงนี้มันคือเส้นใยที่เป็นสีทองมีลักษณะสีทองเป็นขยายลงไปดูแต่ถ้าแกะออกมาจะสวยเนาะใช่ครับทิ้งไว้ที่ก็ดีนะเอาไว้เป็นวิทยาคนที่เสนอให้20ล้านคุณไกรพงศ์ก็เคยไปทำรายการเข้ามาแล้วใช่ขอองค์เนี้ยแต่ว่าผมยังเอาไว้ให้ลูกหลานเอาไว้ให้ลูกหลานลูกหลานก็ต้องฝากถึงลูกหลานทุกคนในประเทศนี้เลยนะครับไปต้องไปศึกษาพระของพ่อคุณนะครับใช่ครับเดี๋ยวพ่อไม่อยู่ตรงๆเลยถ้าพ่อแม่ตายต้องกลายเป็นหวานเสียอย่างเราระดับเนี้ยถ้าเกิดใช้ 10x มันก็เห็นเหมือนกันนะครับจะเห็นเม็ดผงสีแดงๆสีชมพูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยผงยกเยอะเยอะมากเนี่ยด้านลงด้านหลังก็เห็นกระจายเห็นไหมครับระหว่างผงยกกับไอผงที่เป็นซุ้มกอความละเอียดจะแตกต่างกันเยอะแล้วความมันเงาเราอยู่ดูใต้พื้นผิวเนี่ยเรายังเห็นลักษณะสีเนี้ยขึ้นมาชัดเจนเดี๋ยวเราไปดูองค์อื่นตีข้างหลังตรงนี้ไหมเห็นไม่ข้างหลังว่านี่ไงด้านหลังด้านหลังใช่เมื่อกี้ด้านหน้านี่เรากลับมาด้านหลังแล้วอ่ะดูอย่างดูในมีรอยไผ่ดำมีครับรอยไผ่ดำเมื่อกี้ผมเจอเศษผงเหล็กไหลอยู่ระวังนะครับเขาจะตีของเราเกตก่อนทำเราก็ใจเสียพอเราใจเสียปุ๊บเสร็จเขาเลยใช่คือผู้ที่มีพระทั้งหมดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่เขาจะตีพระเราเกตเป็นผมก็ตีพระพี่เกตเลยเนี่ยพอเกตปุ๊บราคาที่หลักสิบล้านนี่ครับหายใจเสียใจผมพอใจเสียไงเนี่ยครับไปพวกโอ้ไม่ใช่ลาดำลาดำขึ้นในหลุมต่างๆเนี่ยเห็นไหมนี่ลาดำใช่ครับนะอย่างเงี้ยหลุมเทพครับพี่เลยเทพบอกให้เรียกหลุมเทพเทพเรียกให้เป็นเกียรติคือแต่เทพหลุมเทพเนี่ยตรงเนี้ยจะมีอื่นมันไม่ถ้าเรียกรูมันไม่ครับอีกหน่อยว่าอาจจะมีคำศัพท์ที่สวยรู้ว่ารู้หลุมเนี่ยครับดูให้สบายใจดูให้ทางบ้านได้ชื่นชมด้วยนะใช่ครับครับให้ทางบ้านชื่นชมให้ศึกษามีพระให้เอาให้ออกมาส่องมหาสีถ้าสีมีเบอร์ก็ให้เบอร์เข้าไปขอบคุณครับเราเจอไหมสีเหลืองเราจะตีความเป็นไรอ่ะลองตีความครับเราเห็นระดับแค่นี้นะครับเม็ดสีเหลืองเม็ดสีเหลืองจะตีความเป็นอะไรเม็ดข้าวสุกไม่ใช่ข้าวสุกมันหุงสุกแล้วมันต้องเป็นสีขาวก็จริงที่ผมก็ไม่รู้ว่าตีผงนิ้มซอเหลืองไงครับอ๋อนิ้มซอเหลืองใช่ครับผงนิ้มซอเหลืองกูแปลว่ามวลสารในนี้ครบทุกอย่างใช่ไหมครับถูกต้องครับพี่เห็นได้20แต่พี่ไม่พอใจดีนะเนี่ยลูกหลานได้ยินไว้ก่อนถ้าพี่ไม่อยู่ลูกหลานอ้าวได้แค่10ก็พอแล้วถ้าวันนั้นถ้าผมมีดินสอเหลืองพอถ้าเป็นผงทองมันจะขึ้นแววขึ้นมาเลยอันนี้หยกใช่ไหมเขียวเขียวใช่ครับเนี่ยในนี้หยกเราจะเห็นเนี่ยเม็ดขาวๆพวกนี้เล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับละเอียดเล็กๆเนี่ยครับอันนี้คือผงพุทธคุณนะครับเยอะเลยนะทั้งมีทั้งองค์ทั้งองค์เลยใช่ครับเนี่ยผงพุทธคุณทั้งนั้นเนี่ยเล็กๆเยอะเลยใช่ครับที่ศึกษาประวัติของสมเด็จโตท่านจะเขียนด้วยช็อคใช่ไหมใช่ครับถูกต้องมันมีหลายคนนะสงสัยว่าทำไมผงท่านสร้างพระเยอะเนี่ยต้องใช้ผงพุทธคุณมากมายขนาดไหนนะครับหลายคนลืมไปว่าสมัยก่อนท่านเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนปริยัติธรรมถูกไหมครับและสมัยก่อนเราไม่ได้ใช้ดินสอเราใช้กระดานชนวนกับช็อคพอเวลาเขียนปุ๊บเนี่ยอย่าง
เราตัวผมเองย้อนไปประมาณสัก30 กว่าปีที่แล้วลบกระดานช็อคครับเราเอาแปรงผ้าลบใช่ไหมครับพอลบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปตบข้างหน้าต่างแต่ท่านเก็บเอาไว้หมดเลยมันเลยแบบทำให้แบบมีผงเยอะแล้วก็มีบางส่วนที่อย่างในผ้ายุคหลังๆนะครับจะเห็นเป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วท่านเอาดินสอที่ทำขึ้นมานี่แหละเอามาบดใช่ครับเฮ้ยทำหน้าตาดีนะบ้านด้วยค่ะชลบุรีนะครับมาที่นครปฐมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผงผ้าหลุดออกมาผมก็คิดว่าผงหยดใครเจอเส้นสีแดงๆเขียวๆน้ำเงินนะครับผมก็งงอยู่ถ่ายไว้เลยนะครับอันนั้นเป็นกล่องใส่ผ้าถูกต้องตอนแรกผมมองระดับนี้นะคือใครถ้าใส่กล่องสีแดงเส้นใครไปถามว่าเส้นแดงๆเส้นน้ำเงินเขียวๆแล้วเป็นเส้นอะไรผมมองระดับนี้ก็คิดว่าตรงนี้เป็นผงหยดที่ออกมาชัดเจนแต่พอซูมไปปุ๊บอ้าวมันติดอยู่กับกระจกนี่เองเลยเป็นเศษผ้าเนี่ยน้องดูของพี่ชอบไหมชอบไหมดูทุกวันเลยเหรอดูทุกวันทุกคืนดีเลยอาจารย์กล้าเนี่ยอ๋ออาจารย์กล้าแล้วของพี่ทุกช่องผมดูทุกตอนทุกตอนเลยครับตอนและเดี๋ยวเราดูนะครับที่ผมจะใช้แบ็คไลท์เข้าไปดูแสงสองแสงเดี๋ยวสองคนตีความเดี๋ยวสองคนดูนะว้าวอีกขอฝากด้วยแสงอีกทีนึงนะครับเป็นไงครับเอ็กซ์เรย์ครับใช่แล้วแสงเซนแสงมันคือวิทยานิดมาว่าจบแล้วสาขาตอนมันความปลายอ่ะแผนวิทย์หรือแผนแสงวิทย์หรือสายภาษาไอ้สินภาษาสินสังคมโอ้ไม่ได้เรียนตอนนี้ครับไม่ได้เรียนตอนนี้สำหรับคนที่เรียนฟิสิกส์นะครับจะเข้าใจได้ง่ายเลยใช่ฟิสิกส์อยู่ในหมวดวิชาฟิสิกส์ใช่ครับฟิสิกส์เคมีแต่เสียดายตรงที่แบบล้างมานิดนึงแต่ว่ายังโอเคยังดูไม่ยากแต่เทิดไม่ล้างมานะครับตรงนี้คุมหมดเราล้างคราบคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ล้างเนี่ยเดี๋ยวดูองค์อื่นนี่ผมยังไม่ดูองค์อื่นนะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยคราบคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแล้วจะเห็นเส้นหางเนี่ยชัดเจนเลยใบหนงใบหน้าขอบซุ้มชัดเจนหมดนี่เราก็เห็นเนี่ยนะขอบซุ้มเนี่ยนะครับครับลักษณะการปดเกี่ยวของเส้นซุ้มนะครับแล้วก็แคลไซด์มันจะเข้าไปแทรกตามพวกเนี้ยมันเลยทำให้ตรงส่วนเนี้ยเราเห็นชัดเจนนะกลับไปดูในภาพสีปกติว่าผมสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงไหมครับนะครับต้องลองอย่างรอยเล็กๆนี่เขาเรียกว่าการทุบการทุบไม่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่รอยร้าวแล้วก็ที่มันเห็นเราเห็นสีดำๆแทรกอยู่ข้างในเนี้ยพระองค์เนี้ยเคยลงรักน้ำเกี้ยงมาก่อนครับครับแล้วพอลงรักน้ำเกี้ยงมาปุ๊บเนี้ยที่ซึมเข้าไปมันจะเกิดการเน่าได้ง่ายกว่าแล้วมันจะขึ้นเป็นคราบดำๆก่อนครับเพราะที่ผมดูเนี้ยจากร่องรอยพวกเนี้ยเลยรู้เลยพระองค์เนี้ยเคยไอ้ตีเป็นสีเหลืองมาของตีทำไมเขาให้คิดว่าเขาเห็นตรงให้มือให้ราคาแพงนะในมุมของผมในมุมของผมว่าตีว่าทำไมเขาถึงตีราคาตรงนี้แพงได้หรือเงินสารมันกบอยู่ที่คนถือมากกว่าอยู่ที่คนถืออยู่ที่คนถือมากกว่าแต่วันนี้ผมก็อย่างผมดูผ้ามาหลายองค์เจอมามันก็เนื้อวันนะที่เป็นพระแท้นะครับที่ท่านสมเด็จโตจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระของชาวบ้านหรือพระที่ของเศรษฐีเศรษฐีหลายๆท่านที่เคยเอามาให้อยู่ในชาวบ้านมันหลักแค่หลักแสนเองเศรษฐีนี่มัน10 กว่าล้านใช่ครับ20ไม่ก็เพื่อนเจ้าสัวหลายคนเขาขอเดี๋ยวกลัวอดใจไม่อยู่ก็เลยรีบเอามาทำคลิปเดี๋ยวกลัวจะไม่จะไปอยู่ที่นะที่เจ้าสัวเขาจะไม่ให้มาแค่ออกมาออกให้ออกมาคิดใช่ก็เลยก็อดใจไม่อยู่เพื่อนๆก็แต่เนื้อเนี่ยมันก็เป็นเนื้อที่สายสากลเล่นกันนะครับเพราะว่าเนื้อจะเป็นเนื้อองค์เนี้ยจะออกขาวนะครับ
จะมีส่วนผสมของปูนตรวจหอยอ่ะค่อนข้างเยอะจะเป็นเนื้อยุคปลายเนื้อยุคปลายใช่ครับยุคที่เป็นสมเด็จแล้วถูกต้องปูนที่เป็นสมเด็จแล้วใช่ครับยุคปลายคือยุคใกล้มรณะนะครับใช่ครับตั้งแต่เป็นตั้งแต่2401ประมาณนะประมาณ2401ประมาณเดี๋ยวท่านขึ้นเป็นสมเด็จนั่น2404ถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูองค์สวยองค์นึงนะครับสวยองค์สวยองค์นี้ดูผมว่าเขาเห็นไม่แท้แท้ใช่ไหมแท้ใช่ไหมแท้ลงมาเนี่ยไม่ไปที่ไหนแต่ผมเสียดายนิดนึงนะครับถ้าจะให้พระอยู่นานกว่านี้นะครับผมแนะนำให้เจาะรูและมีอากาศเข้าหน่อยอันนี้มันจะหลอกเพราะว่าพระแท้ถ้าเราไม่โดนอากาศไม่โดนความชื้นเข้าไปในเนื้อพระเนี่ยวันนึงอ่ะเขาจะเกิดเป็นผงเล็กๆคือพระจะค่อยๆก่อนเพราะว่าเนื้อมันไม่โดนความชื้นเข้าไปก่อนแล้วก็ไม่มีการสร้างตัวเองความชื้นเป็นปกติใช่ครับไม่ใช่ความชื้นแต่เธอพระปอมเนี่ยพระปอมอ่ะเขากลัวอากาศกลัวขี้เกลือพอถ้าโดนขี้เกลือปุ๊บพระจะเริ่มแบบก่อนเนี่ยเนื้อนี่ก็ล้างมันเหมือนกันล้างก่อนเขากรอบด้วยโอ้ใช่ถูกต้องไหมครับจับล้างหมดแล้วครับโดยทำไมรู้ถึงอ๋อพี่ชอบสะอาดพี่ชอบแกะผ้าโดยสะอาดอย่างนี้บางคนชอบผ้าสะอาดก็จะล้างหมดดูในที่นี้เส้นแขนก็ม้วนนะครับม้วนให้ความรู้นะชี้ที่ให้ความรู้ตอนนี้คือถ้าเป็นบล็อกธรรมดาแกะมาปุ๊บมันตรงเนี้ยถ้าเวลาผ่านไปมันจะโค้งนิดหนึ่งนี่มันแน่ถ้าเป็นตรงๆถ้าเป็นดึงขึ้นมาใหม่ก็ดีใช่ครับแล้วลักษณะของการแกะอันเนี้ยคือไม่ว่าช่างคนไหนนะครับแขนตรงนี้เนี่ยจะเลียวรอบมันนิดนึงมันจะไม่เท่าข้างนี้จะใหญ่กว่าข้างนี้เนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นเกล็ดโบตูมนะครับจะจริงๆดูซุ้มตรงแขนสวยนะสวยใช่ครับสวยวงแค่จะมาไปใช่คือถ้าซื้อพาร์ทด้วยตาเปล่าหรือใช้กล้องเอาดูตรงนี้ไปก่อนใช่แล้วเนี่ยนี่ก็โอกาสข้อสอบเยอะกว่าข้อสอบนี่ก็เข้าไปละหน่อยนึงครับนี่สมมติของฝั่งชัดเจนเจออย่างนี้นะครับเก็บได้เลยเก็บได้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถเราคนปอมไม่สามารถทำให้มันม้วนสองฝั่งได้เพราะลักษณะการม้วนจะม้วนเหมือนเส้นขนมจีนแต่ถ้าเป็นพระที่ถอดมาส่วนใหญ่มันจะตรงมาอย่างนี้ถูกไหมครับแต่พอพระมันมีอายุปุ๊บเนี่ยมันจะห่อขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยชัดเจนนี่ถ้าไม่ล้างจะสวยกว่านี้นะรุ่งล้างล้างนี่เหล็กไหลเดี๋ยวเราส่องไปเลยไพ่ดำใช่ครับเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนเลยเหล็กไหลไพ่ดำผมเป็นคนตรวจจะต้องให้เต๋ในอดีตเมื่อวานนี้มีตำรวจคนถามผมครับเหล็กไหลไพดำไม่มีเครื่องตรวจสอบว่าเป็นเหล็กไหลไพดำแล้วเขารู้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้ตรงนี้เป็นเหล็กไหลไพดำทำไมรู้ได้ไงล่ะครับถ้าเอาจริงๆเลยนะผมได้ข้อมูลมาล่าสุดเลยนะเหล็กไหลไพดำจริงๆอ่ะเราได้มาจากประเทศจีนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยอยู่ในกลุ่มของแร่เอิร์ธผลที่ใช้เครื่องตรวจถ้าใช้เครื่องที่ระดับสูงนะครับประมวลผลออกมาเนี้ย
ตัวเนี้ยมันจะมีทั้งไอออนแล้วก็อะไรอะโมลิบดีนัมอยู่ในตัวนะครับจะอยู่ในกลุ่มของ RE RE ก็คือแร่เอิร์ธแต่ถ้าเครื่องตัวที่ข้อมูลยังน้อยอยู่นะครับเขาจะมีส่วนผสมอยู่ข้างในก็คือเป็นไอออนกับโมลิบดีนัมหรือเรียกในอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเฮมาไทต์แต่เฮมาไทต์ถ้าตรวจเฮมาไทต์กับผงอันเนี้ยค่าคนละตัวกันนะครับส่วนผสมต่างกันเกตบูตูมองค์เนี้ยสวยจริงสวยจริงใช่ไหมใช่ครับองค์เนี้ยมีเจอเด็กหลายอีกเม็ดหนึ่งชอบขนาดทองถ้าแกะออกมาได้ก็จะเห็นเลยรอยตัดชัดเจนใช่ต้องไปเจาะเอาเข็มมาครับจิ้มให้อากาศเข้าสักแค่สักสี่รูร้านนี้เลยร้านอะไรร้านทำกรอบเนี่ยเราจะเห็นเม็ดแคลไซด์นี่เกิดขึ้นมาเหมือนกันข้าวเนี้ยยังมีโอกาสเกิดได้เพราะว่าก่อนที่จะอัดกรอบเนี่ยคือล้างน้ำก่อนไม่นานด้วยแล้วก็อัดกรอบเข้าไปใช่เพราะผมดูวิเคราะห์ออกเพราะว่าก่อนที่จะเลี่ยมทองไม่นานนิดหน่อยไม่นานนะก่อนจะเลี่ยมอ่ะพอพักมันจะมีความชื้นอยู่มันเลยทำให้แบบผมดูเนื้อปุ๊บเนี่ยมันมองออกเลยว่าพักเนี่ยก่อนที่จะเข้ากรอบมันเอาไปล้างก่อนแล้วเข้ากรอบไม่ใช่แบบล้างประมาณสักสองสามเดือนแล้วไปเข้ากรอบนี่คือล้างแค่ไม่กี่วันเองล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้ากรอบเลยล้างก่อนที่จะให้ลูกใช่ครับสวยสวยจริงเนี่ยผงทองก็ยังเห็นเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในถ้าเกิดองค์นี้สวยองค์นี้ก็ต้องสวยว่าพิมพ์เดียวกันเอาองค์ที่อยู่พิมพ์เดียวกันเลยพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันถ้าโยมมีส่วนตรงนี้ก็ผมล่างอีกว่าเดี๋ยวใช่ผมล่างอีกล้างด้วยจับล้างจนสะอาดเลยครับอันนี้นะครับเนื้อตุ๊กตับนี่ไม่มีอะไรทำครับผมจับล้างตรงนะตรงแต่ที่จริงไม่ควรคนเล่นล้างมีหลายกลุ่มใช่ครับชอบล้างสะอาดนี่ก็กลุ่มเดิมกลุ่มเก็บเดิมก็มีกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดไม่ล้างนะครับเนื้อจะดูแน่นแท้ๆว่าจับบริเวณตรงเนี้ยยังล้างไม่หมดยังมีคราบพี่ยังล้างไม่หมดรับกลางต่อเนี่ยครับลักษณะหูเห็นไหมครับครับเวลาแกะบล็อกเนี่ยงานจะละเอียดมากปลายหูลงมานี่เลยเขาเรียกพิมพ์อะไรครับเกตประตูไหมครับประตูเนี่ยเกตประตูอันนี้เราใช้กล้องเล็กเราส่องไม่ได้อย่างนี้ไม่เห็นมันแหย่อยู่แล้วแหละอ่ะเราเห็นสีเขียวนี่ตีเป็นไรเม็ดจบเดี๋ยวดูว่าใช่ขยายขยายนะโอ้โหใช่ไหมโอ้โหโอ้โหขยายแล้วสวยเป็นไงครับโอ้ขายแล้วส่วนผมควรลงเริ่มการขาดการลงทุนไม่อวดก็ได้ไม่อวดก็ได้แต่องค์นี้ยังล้างไม่ค่อยเยอะนะครับดีครับองค์นี้ยังผมเอาน้ำร้อนล้างเลยนี่เลยแป้งขัดด้วยสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นอะไรครับอันยังมันอีกอยู่ก็คือยกสีเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวว่าหาไม่มีผมเอาตัวอย่างเอาอยู่นี่ยังไม่มียังไม่มีตัวอย่างเพราะอยู่ในเนี่ยคำหยกเนี่ยอันนี้ของผมจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีนู้นกับอันนี้เหรอสีน้ำเงินผมไม่ได้เอาออกมาสีมันต่างกันนะแต่นี่ผมอยู่ในบ้านเนี่ยเยอะผมสืบจากวัสดุเนี่ยนะครับพอเราเห็นปุ๊บที่ผมขยายมาตอนที่ศึกษาใหม่ๆคือของมีอยู่ในบ้านเราจะสืบยังไงดูยังไงเนี่ยผมยกสีเขียวสีเขียววันนี้ไม่ได้ใส่ข้อมือใช่ครับประคำเหล็กโหลดเหล็กไหลเพดานผมก็มีเนี่ยผมยกชัดเจนเนี่ยผมยกเพราะอะไรเพราะว่าแสงลอดผ่านแล้วเราจะเห็นเนื้อใต้ผงหยกนั่นอีกทีนึงอันนี้เรียวแขนม้วนไหมม้วนเนี่ยครับม้วนเหมือนโอเมกีใช่ไหมใช่ครับเนี่ยผงหยกสีฟ้าสีเดียวกันอันนี้เลยนะนี่ผงหยกเขียวเนี่ยรักต้องแห้งอย่างนี้นะครับไปเจอรักถ้าเกิดไปเจอพระบางองค์ที่รักยังมีความมันเงาอยู่นะผมบอกเลยพระไม่ถึงยังไงดูซุ้มมนต์ซุ้มมนต์ซุ้มมนต์นะบททั้งหมดให้เต็มให้เต็มก่อนซุ้มมนต์เอาส่วนที่เห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยตรงนี้นะสองฝั่งเข้าใจไหมครับซุ้มมนต์เป็นไงเดี๋ยวคุณเข้าใจป่ะเนี่ยเนี่ยซุ้มกรอนชัดเจนคือตัวม้วนดูอย่างนี้นะครับอันนี้ครับยังไม่มีเทคนิคไหนทำได้นะครับจะเป็นร่องเข้าไปข้างในทำเรียนแบบก็ทำไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำไม่ทำไม่ได้ขยายครับตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงนี้อยู่ที่ชั้นความสูงตรงนี้คือพื้นผาแล้วตรงนี้คือร่องรอยมันจะมีการม้วนตัวเข้าไปหน่อยครับเนี่ยมีคราบแคลไซด์เรายังเห็นเลยชัดเจนครับตรงนี้ผมเปิดหมวดแสงสวยมากตรงนี้นะโอ้โหสวยกว่าอกเมื่อกี้หมวดแสงทำให้เราเจอซุ้มม้วนเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นก็มันจะดูง่ายลักษณะของความเป็นซุ้มม้วนถ้าเปิดหมวดแสงจะเห็นใช่ครับแล้วก็อย่างพระที่ผมบอกแล้วว่าแคลไซต์อ่ะมันเกิดตลอดเกิดมาร้อยกว่าปีเนี่ยคือปฏิกิริยาที่แคลไซต์คือตัวแคลไซต์เองสามารถที่จะส่องแสงออกมาได้มากกว่าเดิมมากกว่าปกติเพราะว่าอย่างผลการทดลองของฝรั่งก็เขาทดลองมาแล้วคือเขาเอาเลเซอร์ครับแสงเลเซอร์สีแดงเนี่ยยิงเข้าไปในแคลไซต์เพียวแคลไซต์อ่ะแล้วมันจะสะท้อนออกมาเป็นสองเส้นในความหมายคือมันสามารถที่จะกระจายแสงได้ดีกว่ามันเลยทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภาพในภาพปลอมมันจะเห็นคือมันจะเลอะเทอะเพราะว่าเขาเอาถามว่าเอาแคลไซต์ปลอมลงใส่ลงไปไหมใส่ลงไปได้เหมือนกันแคลไซต์ปลอมก็คือแคลไซต์เลยอะแคลไซต์เลยเนี่ยถูกต้องแต่บางทีแคลไซต์ปลอมก็มีค่าแป้งก็สองต้องมีนะไว้เดี๋ยวตรงนี้วันไหนเจอค่าแป้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยแล้วก็ให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยการหยดน้ำแค่หยดเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าปฏิกิริยาที่ผมบอกว่าแคลไซต์มันละลายตัวได้ไหมมันละลายตัวได้แล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูครับโอเคเดี๋ยวจบยังไม่จบเขาไม่จบเขายังไม่หมดเขามาส่องต้องเยอะตีก็เดี๋ยวเราต่อไปอีกนะยังไม่เป็นไรโอเคทีนี้เน็ตแรงอ๋ออันนี้ก้างปลาทองเต็มเลยครับก้างปลาทองเต็มเลยก้างปลาข้างหลังสวยมากมีก้างปลาด้วยเหรอครับเนี่ยสวยมากนะผมไม่ได้แกะแค่เดี๋ยวค่อยดู
สวยมากต่างๆมีทองเต็มเลยครับสมเด็จหลานข้างปลาครับอันนี้สวยมากแล้วผมเห็นในคลิปมาหลายองค์แล้วที่พี่แล้วก็ของอาจารย์อะไรของที่พระบ้านสมเด็จนะแต่ของผมนี่เดี๋ยวลองดูครับข้างปลาผมขออนุญาตทดสอบองค์นี้เลยนะครับเพราะไหนๆองค์นี้เคยล้างน้ำมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งแล้วก็ให้ทุกคนดูตามไปด้วยนะครับว่าผมใช้น้ำแค่ไม่ถึงซีซีไม่ใช่ถึงซีซีเลยนิดเดียวนิดเดียวแค่หยดเดียวเฉพาะฉะนั้นคนที่หยดมวลสารนี่เขาเชื่อถือได้นะไอ้กลุ่มที่เล่นหยดมวลสารหยดน้ำอ่ะหยดน้ำเนี่ยก็ผมที่หยดน้ำเนี่ยเราผมรอไปเลยนะตอนเนี้ยรอจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งไปเลยนะครับแล้วเราไปผมจะจับภาพเนี้ยค้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงพระองค์อื่นต่อลององค์นี้ดูเดี๋ยวองค์กลางปลาเดี๋ยวดูกลางปลาด้านหลังของเยอะจริงๆอันนี้ผมส่งให้พี่ทำไมกล้าเก็บกลางปลาพี่เขาไม่ได้เก็บของปู่ปู่ของพ่อนี่พระทั้งหมดนี่ผมไม่เคยเช่ามาเลยตั้งเกิดมาในชีวิตของพ่อของปู่หมดเลยแล้วก็ผมรู้เท่าไม่ถึงการปู่เนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนตายผมเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดทันแต่ย่าเป็นหมอตำแยย่าเป็นย่าอายุเท่าไหร่แต่ย่าตายไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าพอผมมีลูก18มีเมีย9เมียผมแม่ผมเป็นคนสุดท้ายก็เลยไม่รู้นี่พูดอย่างกล่าวอย่างภาคภูมิใจเลยใช่ไหมภูมิใจอันนี้ดิพี่พ่อผมมีเมีย9เมียมีลูก18คนมีเมีย9เมียที่เป็นลูกคนที่รักเมียคนลูกของเมียคนที่อะไรที่9ถ้าพ่อมีเมีย2คนนี่พี่ตายหรือไม่ได้เกิดเลยใช่มั้ยจริงมั้ยถ้าพ่อมีเมียรักเดียวใดเดียวเนี่ยพี่ไม่ได้เกิดน่ะไม่ได้เกิดแสดงว่าการมีเมียมากของพ่อนี่เป็นเรื่องที่ดีดีๆนี่ตอนเนี้ยน้ำเริ่มซึมผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าจะเกิดความเข้มข้นระหว่างน้ำที่ไปทำการละลายแคลไซด์บนพื้นผิวจะมีความเข้มข้นอยู่บนพื้นผิวการใช้หยดน้ำนี้เนี่ยเริ่มพักไม่เสียนะครับถูกต้องพักไม่เสียครับเดี๋ยวกลับมาแล้วเราจะเห็นเกล็ดคาลไซที่เกิดใหม่มาเลยจะขึ้นมาเป็นดอกๆเลยเราไม่ได้เห็นดอกสีเราเห็นสภาพมันเนี่ยสภาพคาลไซชัดเจนขึ้นถูกต้องคาลไซไม่ได้เกิดใหม่เกิดไม่ใช่มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีอ๋อไม่เกิดขึ้นทันทีใช่เราเห็นความชัดเจนของแสงมากขึ้นแล้วก็เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งมันจะแห้งมันจะเห็นความเข้มข้นของสารละลายที่ตัวน้ำมันไปละลายแคลไซด์บนพื้นผิวเดี๋ยวพอมันขาวเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะมันจะขาวเลยพอขาวปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเกล็ดขึ้นมาแทงขึ้นมาใหม่ผมใช้แค่น้ำเปล่านี่แหละเนี่ยเริ่มมาเนี่ยองค์เนี้ยกลางป่าชัดเจนของเยอะเลยที่ข้างมาตัวนี้ผมยังไม่เคยสอนนะเดี๋ยวคุณก่อนก่อนแล้วของเยอะผมต้องได้กล้องเล็กๆผมล่างอีกแล้วครับไม่มีอะไรทำผมน้ำร้อนอย่างนี้แต่ของพี่อ่ะล้างไอ้พี่เขาชอบสระกลุ่มชอบสระใช่ครับแต่เนี้ยก็เป็นพระยุคอันเนี้ยจะเป็นยุคกลางนะครับไม่ใช่ยุคปลายยุคกลางก็เริ่มที่จะเอามวลสารอย่างอื่นใส่ตามลงไปใครมีพระสมเด็จอย่าเพิ่งทิ้งนะครับพี่เซียนบอกไม่มีข้างป่าพี่นี่มีแล้วเป็นแล้วปู่เก็บใช่ป่ะปู่เก็บครับรุ่นปู่ครับรุ่นปู่เก็บถ้าปู่ไม่มีเมียหลายคนไม่ได้เกิดพ่อผมไม่ได้ปู่มีกี่คนพี่ปู่มีคนเดียวแล้วปู่ก็มีแฟนคนเดียวแต่พ่อผมมีเมีย9ลูก18ผมเป็นคนที่9แม่ผมแม่คนที่9แม่คนที่9คนสุดท้ายพอดีนี่เราเห็นแล้วพี่เนี่ยเต้นกระดาษาแล้วเดี๋ยวเราขยายลงไปพื้นผิวก็ยังไม่ราบเรียบจะมีที่จุดเล็กๆ
นี่ยคือแคลไซต์แคลไซต์ใช่ครับตรงนี้ก็จบแล้วพระไม่สึกไม่ช้ำเพราะน้ำปากไม่ถักไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วอย่างนี้ยุคไหนดิอันเนี้ยอันนี้ยุคเกียรติบัวตูมน่าจะเป็นยุคปลายเหมือนกันใช่ครับเป็นสมเด็จแล้วเป็นสมเด็จแล้วทองชัดเจนนี่ทองเนี่ยรักทองรักแห้งเนี่ยทองชัดเจนนะครับครับทองเยอะเนาะเยอะอันนี้ทองเป็นทองที่ผมคิดว่าน่าจะได้จากทองที่สร้างพระใหญ่ในยุคสมัยท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไอ้นางเอ้ยวัดอะไรนะพี่นี่นะสมที่สร้างองค์โตอ่ะวัดสตือป่ะที่วัดไหนมีวัดสตือก็มีแต่ถ้าเกิดโรงรักเนี่ยผมอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของวัดกัลยาก็มีทองเยอะเนี่ยทองเยอะใช่ครับแล้วก็คือจะเป็นมันต้องไปดูอ่ะแล้วตอนเนี้ยคือถ้าเราอยากจะรู้ความจริงจริงๆอ่ะผมกำลังหาตัวอย่างที่เป็นพวกเศษทองเนี้ยและรวบรวมไว้แล้วก็ไปตรวจหาค่าเลยว่าข้างในเนี้ยเวลาเราตรวจปุ๊บมันส่วนผสมอะไรบ้างแล้วเราไปยิงกับพระองค์ใหญ่ที่ท่านสร้างในยุคสมัยนั้นอ่ะว่ามันไปตรงกับพระองค์ใดพอเทอร์มันตรงกับพระองค์นั้นแบบเดียวเจอใช่ป่ะเราว่าพระสมัยนั้นมีไม่กี่องค์ถูกต้องแล้วเราจะรู้ความจริงเลยว่าสิ่งที่เราค้นหามาเนี่ยมันจะไปตรงกับพระองค์ใดบ้างเพราะส่วนผสมของพระแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันแน่ใช่ครับอย่างทองมาอ่ะทองพวกทองดอกบัวพวกเนี้ยร้อยกว่าปีบางคนดูบอกว่าใช้ประมาณ 10x ค่อนข้างที่จะใสฮะครับมันจะออกมาเป็นสีเหลืองๆทองๆแต่พอเราส่องกล้องเนี่ยเห็นไหมครับสนิมเขียว 10x จะตีเป็นทองคำแท้ใช่แล้วก็บางคนอ่ะคือผ่านการดูแล้วไปไลฟ์คือไม่มีการพิจารณาบางคนเห็นพอในระดับที่เราไม่ใช้กำลังขยายขนาดนี้นะครับเขาจะบอกว่าเป็นทองใหม่พอเราขยายมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นละมันไม่ใช่ทองใหม่ไม่ใช่ทองใหม่เนาะเก่าเลยพอถ้าเป็นทองใหม่มันจะไม่มีพวกคราบสนิมเขียวพวกนี้เกิดขึ้นสนิมเขียวสนิมออกแดงๆเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นและอันนี้คือคราบสนิมที่มันไม่ใช่สนิมเกิดจากคือวัสดุอันนี้มันไม่ใช่ทองแท้นะครับจะเป็นพวกอยู่ในตระกูลของทองดอกบัวทองผสมก็จะมีพวกทองเหลืองทองแดงสังกะสีอะไรพวกเนี้ยเงินก็มีอายุเก่าแก่ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เป็นก้านปลาด้านหลังนะครับนี่เนี่ยแข็งจนเป็นก้านปลาเป็นหินแล้วเนี่ยเป็นหินไปแล้วเป็นผลึกไปแล้วเห็นไหมครับถ้าคนที่สวยกลุ่มคนที่ไม่มีก้านปลาหรืออย่าเพิ่มมาวิจารณ์ครับเพราะไม่มีบางคนบอกว่าทำไมก้างปลาถึงไม่เสื่อมสลายลงไปนะครับมันเป็นหินไปแล้วนะครับเออในปูนประกอบมีอะไรครับมันมีแคลเซียมถูกไหมครับครับพอแคลเซียมแล้วก็ดูดเนี่ยดูดปูนครับผมเห็นแค่นี้ครับเนี่ยคือแคลเซียมในเครือก้างปลานะครับภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยใช่เห็นชัดๆตัวของก้างปลาต้องฝังอยู่ในนี้เป็นร้อยปีครับเนี่ยเปลี่ยนจากตัวเองเป็นแร่ไปแล้วองค์นี้ชัดนะครับเป็นฟอสซิลอ่ะเพราะว่าสูตรเคมีทางฟอสซิลก็คือกระดูกใช่ครับไปรวมตัวกับแคลเซียมมันก็แข็งกลายเป็นหินไปแล้วเป็นฟอสซิลเป็นฟอสซิลไปแล้วเนาะใช่ครับทำให้เป็นฟอสซิลนะก้างปลาเล็กขนาดเนี้ยเรากินเราก็เคยกินปลาทูใช่ครับพอปลาทูมาปุ๊บเนี่ยเราเอาเล็บจิกหน่อยเดียวมันก็หักแล้วแต่อย่างเงี้ย
ข็งเป็นหินแข็งเป็นหินไปแล้วเนี่ยเอาแค่ส่วนตรงเนี้ยส่วนใครไม่เป็นพระสมเด็จที่มีก้างปลาแต่มีคนเล่นไม่น้อยนะครับมันก้างปลามันพิสูจน์ง่ายครับแท้ใช่ครับถ้าเกิดอย่างบางคนคิดว่ารู้สูตรนะครับบอกว่าเอาก้างปลาไปใส่ในบ่อน้ำแร่ที่มีกฎกรรมฐานสูงเนี้ยมันจะทำให้วัสดุที่เป็นอินทรีย์สารเกิดการแข็งตัวเร็วใช่ไหมครับครับแต่นั่นคือการเร่งพอเร่งปุ๊บเนี้ยสีที่เกิดจากระหว่างอินทรีย์สารกับแคลเซียมที่เข้าไปรวมตัวกันเนี้ยมันคนละเรื่องสีมันคนละอย่างกันเลยเพราะอันนั้นมันจะเข้าไปเกาะแล้วเร่งปฏิกิริยามันจะออกให้มันไม่ใสไงครับคือใครบอกว่าเทคนิคว่าฟอร์มได้เราก็พยายามตรวจสอบให้ได้ถูกผมว่าคือมันเป็นหลักบางคนอ่ะชอบแบบจินตนาการสูงเกินไปแต่จริงๆคือเราหลักการง่ายๆอ่ะมีทองพื้นผิวเนี่ยคาบลักเนี่ยลงอะไรนะลงชาติลองชาติลองชาติลงลักลักปิดทองครบเลยใช่ครับสีของผมที่ผมให้ติดต่อที่ผมยังชอบติดละนี่ผลของการล้างเหรอฮะกินนี่รักษาจริงจริงสะอาดก็ดูชัดเจนดูสวยงามเนี่ยอย่างเนี้ยเธอไม่ใช่กระดูกเดี๋ยวขยายไปดูนะล้างว่ากระดูกที่มีอายุร้อยกว่าปีที่อยู่บนเนื้อหินเนี่ยมันเป็นผลึกไปแล้วนะครับมันจะเป็นผลึกใสเลยผลึกใสขาวเลยแล้วก็โครงสร้างก็เป็นโครงสร้างกระดูกชัดเจนจะมีการเรียงตัวเป็นเส้นเนี่ยแล้วก็เป็นผลึกหินไปเรียบร้อยแล้วครับแข็งมากแข็งมากแข็งเป็นหินเลยนะใช่ครับพี่ขาวครับชุดนี้พี่มีไหมที่หลังก้างปลาหลังก้างปลาผมมีองค์เดียวครับใครไม่เล่นพิมพ์นี้นะครับครับเรื่องของเขาครับ นี่เก่าได้ครับเนี่ยได้แน่แน่เพราะเนี่ยนี่คือร่องรอยนี่คือส่วนข้อต่อครับระหว่างที่กระดูกกับที่กระดูกตรงนี้จะเป็นส่วนที่หลุดจากข้อต่อไม่มีงานประดิษฐ์ปกติทำไม่ได้ทำไม่ได้อ่ะพี่จะเอาอันเนี้ยเอาก้างปลาให้เป็นผลึกอย่างนี้ไงกลายเป็นหินแล้วนี่ถูกต้องแล้วเห็นร่างกายตรงนี้กลายเป็นหินแล้วนะครับถูกแล้วเนี่ยในเขาบอกแล้วว่ากระดูกเนี่ยเวลาเรียงตัวของกระดูกเห็นปะมันจะเป็นคนที่ด่าว่าสมเด็จก้างปลาไม่มีนี่ทำให้เป็นหินนี่นะถูกต้องหินนะใช่ครับชัดด้วยนะชัดมากมีหลายคนบอกโอ้ก้างปลามันก็สลัดไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่คนลืมคิดว่าในปูนเปิดฝอยเนี่ยมันก็มีแคลเซียมและแคลเซียมเข้าไปอยู่ในพวกซึมผ่านเข้าไปในกระดูกมันก็กลายเป็นแปรสภาพมันก็คือการเกิดการกันตัวแปรสภาพตัวเองเป็นแร่ครับอย่างพวกกระดูกไดโนเสาร์ถ้าส่วนใหญ่ที่เราเจอกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่แบบเจอสภาพสมบูรณ์ก็คือเป็นไดโนเสาร์ที่ตกไปในน้ำเนี่ยใช่ป่ะพอโดนขี้โคลนทับถมมามันก็จะมีพวกแคลเซียมคืออินทรีย์สารพวกเนื้อเราเนี่ยเวลาย่อยสลายจะมีความเค็มแล้วถูกไหมครับมันก็คือสูตรแคลเซียมปกติเลยแล้วก็จะซึมผ่านเข้าไปรักษาโครงกระดูกทำให้แบบกลายเป็นผลึกกลายเป็นของแข็งกลายเป็นฟอสซิลได้ของแต่งใหม่ไหมเรียวมีแกะเอาตรงนี้ปาฏิหาริย์เยอะยังไงบ้างปาฏิหาริย์หรือว่าส่องหรือดูอะไรในมือถือหรือซองเนี่ยองค์พระนี่จะยุบ
ยุบขึ้นยุบลงครับเหมือนเหมือนว่าตรงนี้นาเทพน่าจะแสดงปฏิหาริย์ให้แล้วก็ลูกไม่กล้าให้ลูกก็รู้สึกเหมือนกันครับเหมือนเห็นทั้งองค์พระตัวจริงเห็นทั้งในมือถือเลยฮะให้ดูองค์นี้นะครับยุบลงไม่ธรรมดานะเวลาคล้องที่ไรขนลุกตลอดเวลาองค์นี้พิมพ์เส้นได้พิมพ์หนึ่งที่หายไปในประวัติแต่อันนี้ผมได้ตั้งไว้ว่าตอนพระพุทธเจ้าที่อดข้าวอดน้ำนั่งสมาธิแล้วองค์นี้ที่ผมพิมพ์ของผมเองนะครับเนี่ยนี่ก็คือพิมพ์ตลอดนี่ก็เป็นพิมพ์เส้นได้พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ที่หายไปพิมพ์นี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพิมพ์เส้นได้ปกติจะมีแค่สามฐานสามชั้นถูกไหมครับจะมีอันนี้คือเป็นเข่าท่านแล้วก็มีเส้นรองจะมีแค่3ชั้นเท่านั้นอะเส้นได้แต่นี้4ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นพระยุคประมาณยุคกลางยุคตอนต้นเอ้ยต้นตอนกลางนะครับต้นกลางตอนปลายอ่ะเอ้ยกลางตอนต้นกลางตอนต้นเหรอใช่ครับสเกลนี้ดีครับตรงนี้จะเป็นตาของท่านเวลามองจ้องไปสักแป๊บเนี่ยท่านจะยุบเลยลงไปจมเนื้อได้จมไปในองค์พระองค์พระทั้งหมดจมไปเลยก็ขึ้นมาเห็นอยู่ตลอดขึ้นลงต้องเรียกลูกมาให้ดูนะองค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับไปดูที่เนื้อโอ้โหมองได้ตาเปล่าจะไม่เห็นมวลสารใช่ครับวันนี้เข้าแบ็คไลท์องค์เนี้ยยังไม่ล้างเยอะครับเห็นไหมครับครับสีสันชัดเจนเนี่ยชั้นขอบถ้าส่วนเนี้ยไม่โดนล้างออกไปก็จะเป็นสีโทนเดียวกันอย่างในส่วนที่เห็นว่าเป็นส่วนที่อะไรมันเนื้อมันไม่เต็มเรายังเห็นส่วนนูนส่วนหวาวอะไรของมวลสารชัดเจนนะครับแต่ถ้าจะเป็นพาร์ทที่ทำใหม่เนี่ยเรานี้สองให้คุณมองไม่ชัดเลยเบอร์เหมือนแบงค์จริงกับแบงค์ปลอมอะครับขึ้นมาเห็นไหมชัดเจนชัดชัดเจ๋วเลยถ้าแบงค์จริงกับแบงค์ปลอมอะแบงค์จริงเขาจะใช้น้ำหมึกปั๊มลงไปแค่ครับแต่แบงค์ปลอมจะเป็นการฉีดผิวมันจะเรียบเนี่ยและลักษณะของสีสันที่เราเห็นบนพื้นผิวเนี่ยบนเฟรมเนี่ยเหมือนกิจกรเอาสีแต้มแต่ละตำแหน่งเลยจะมีความสีสันที่ออกมาเนี่ยคือชัดเจนทุกเฉดสีที่มันส่งภาพออกมาให้เราเห็นเนี่ยนี่ก็มีเล็กหลายนะคลิปนี้ก็ดีนะให้ทางบ้านเขาได้ชมนะใช่ครับครับให้ศึกษาเลยให้ทางบ้านได้ชมได้ศึกษาก่อนจะอดใจไม่ไหวตรงนี้มากครับ20ก็20แล้วนะ20 20ยังเนี่ยติดหลายเพดานชัดเจนอันนี้ก็ว่านยุบตัวครับนี่ในขอบซุ้มนะครับไม่ขอบซุ้มใช่ไหมใช่ตรงขอบซุ้มครอบแก้วครอบแก้วนะเก่าจริงนะเก่าจริงครับจริงเลยนะทีนี้องค์นี้ตีมองเป็นพิมพ์อะไรพิมพ์เส้นได้ครับพิมพ์เส้นได้เป็นพิมพ์เส้นได้ที่หายไปจากประวัติผมจำว่าถ้าเป็นพวกเซียนห้าเขาจะบอกว่าผิดพิมพ์แต่เนี้ยเซียนหายเนี่ยคือพิมพ์เส้นได้อีกพิมพ์หนึ่งเพราะว่าเส้นได้ปกติจะมีแค่ฐาน3ชั้นใช่ไหมครับแต่นี้เป็น4ชั้น
องค์นี้จะปฏิหารได้เห็นได้เหมือนว่าจริงอ่ะเฮ้ยจริงเหรออาจารย์เฮ้ยเหมือนองค์พระท่านยุบลงไปเลยแล้วก็มีอะไรนะยุบขึ้นยุบลงยุบขึ้นยุบลงอยู่งั้นครับตกใจแล้วบ่อยนะบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจริงเหรอจริงจริงจริงครับเหมือนท่านหายไปแล้วหายลงไปในเนื้อเลยนี่มีดูว่าแอบขึ้นมาโอ้โหตกใจแล้วขนลุกเลยบ่อยนะอันนี้ผมจะพกติดตัวตลอดเลยเพราะชอบท่านรักเรารักมากองค์นี้ยี่สิบนี้เริ่มไม่รักแล้วดิเป็นบุญตานะใช่ครับส่องดูพระทำรายการท่านอย่าเซ็งนะครับเดี๋ยวอย่าไอ้น้องรายการที่หวังไหมครับใช่ได้ไหมเอาตรงๆสนุกครับสนุกยิ่งดูในรายการยิ่งสนุกนะได้คุยแล้วได้แบบมีผงดินสอเหลืองอยู่ด้วยสนุกจะตั้งมาหาเลยอันนี้ผงทานนะครับจะไม่ให้ผมเหล็กไหลเพดานนี่คือผมทางและรายการที่ไม่มีสคริปต์นะไม่มีถามอะไรเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ตอบผมต้องมีความรู้จริงอย่างนี้ต้องหยุดใช่ ใครในทุกคนในช่องผมไม่เคยทำติ๊กให้ทำสคริปต์ครับไม่เคยเลยไม่เคยส่งคำถามให้ก่อนนะครับ อยากรู้ถามเลยถามเบื่อก็ข้ามไปเรื่องอื่นเลย เนี่ยภาพเกาซ้ายอย่างเงี้ยชัดเจนสวยสวยอยู่ในยุคช่วงตอนต้นมาตอนกลางใช่ไหมครับใช่ครับกลางตอนต้นกลางตอนต้นเนาะใช่ครับนี่ผมว่าเพิ่งเห็นเนี่ยพิมพ์เส้นได้องค์แรกเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยพิมพ์เส้นได้ที่หายไปจากวงการใช่ครับบนวงการเลยคิดว่าไม่มีฐานสี่ชั้นเนื้อแกร่งมากผมก็ขัดจนเลยต้องแตกที่เราไม่รู้ขัดจนแตกครับถูเนี่ยขอลองแม่เหล็กเลยครับครับแต่ละคลิปผมบอกกับพี่เทพไม่เคยลองเลยสีแม่เหล็กแดงอะแดงระวังผ้าแตกนะรู้หรือลองนั่งตาปิ่มๆอยู่ลองแล้วลองแล้วน้องพี่ถ่ายคนอื่นอะไรอย่างนี้นะน่ากินมากดูไม่ต้องดูการถ่ายทำของพี่อย่างนี้แหละโปรดักชั่นมาเริ่มเท่าเดิมดูในชุดของยุคกลางตอนปลายจริงๆประมวลสารที่ได้มาเนี่ยครับจะเป็นมวลสารที่ละเอียดด้วยดูอีกนี่เราดูด้านข้างเดี๋ยวดูด้านข้างเดี๋ยวผมจะโชว์ด้านข้างให้ดูกล้องเห็นใช่ไหมพี่เห็นครับเห็นไม่มีใครตอบเลยเนาะฉันแตกเลยเราจะดูด้านข้างนะครับเราจะเห็นรอยตัดชัดเจนโอ้เส้นได้ดูลักษณะคุบซุ้มม้วนของพิมพ์เส้นได้นะครับใช่ครับเนี่ยเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวยังม้วนเลยมองสังเกตเห็นไหมมองออกมาเนี่ยเอาแค่ตรงเนี้ยเส้นยังม้วนเลยนะคือเส้นพิมพ์เส้นได้คืออะไรที่ออกมาเล็กหมดใช่ไหมซุ้มม้วนหมดเลยซุ้มม้วนเลยเนี่ยซุ้มยังม้วนเลยใช่เนี่ยขอบล่างก็ยังม้วนเลยเนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนเลยเนี่ยปลาแน่ดูรอยตัดนะครับนะครับตัดมาแล้วก็ยังไม่ลงย
ยังไม่ลงถึงข้างล่างดีก็มีการเคลียร์ออกอันนี้ใช่บล็อกชาวบ้านไหมใช่ครับบล็อกเนี่ยชอบบล็อกชาวบ้านบล็อกชาวบ้านทำกันเองใช่ครับผมนึกว่ามันจะปุบจะปังสวยสวยครับเก่าจริงนะเนี่ยใช่ครับเก่าจริงเนื้อเคยโดนหมามีใครมากัดไหมครับอะไรนะพี่คนหมากันตีดุอ่ะทำไมมีคนบ่นไหมว่าหมาดุมีมีเหรอมีสบายใจไปเลยเนี่ยเราก็เห็นภูมิทุกคนเหมือนกันหมดแล้วหมดแล้วพี่จะดูอะไรไหมหมดแล้วใช่ไหมต่อยคลิปนึงเนื้อที่เด็ดเนื้ออะไรเนื้อของใครเนื้อชันหมากไงอ๋อเนื้อชันหมากนะครับของลูกสาวให้ลูกสาวแล้วก็มีเนื้องาอีกเนื้องาอีกการหนึ่งนะครับใช่ครับงาเป็นงาช้างเก่าจบที่เพียงนี้ก่อนได้มันยาวแล้วอันนี้ครับสวัสดีครับ